เห็นข้างหน้านั้นป่ะยังไม่ใส่อีกอะงงมากอะนี่แหละครับก็ยังมีคนไม่ใส่อยู่นะเดินออกมาข้างนอกและณวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อมากกว่า1,100,000รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคือ 65,000 รายขึ้นไปแล้วนะครับก็คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกเสียชีวิตวันละ 2,000 รายเลยก็เป็นอะไรที่แย่มากแล้วก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเลงจะพาทุกคนมาดูกันแล้วกันว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้คือเขาก็บังคับให้ทุกคนอ่ะใส่หน้ากากแล้วก็ป้องกันตัวเองก่อนที่จะเข้าไปซื้อของถ้าใครไม่ใส่หน้ากากเนี่ยก็คือไม่ให้เข้าเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไปก็ระแวกรอบนอกตอนนี้ก็คือคนส่วนใหญ่ก็คือใส่หน้ากากกันเกือบหมดแล้วนะครับมีมาแก้เห็นอยู่2คนเองที่ยังไม่ใส่หน้ากากมาเดินข้างนอกนะครับก็เป็นอะไรที่แบบงงนะเว้ยคือตัวเลขมันเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะก็ยังไม่ใส่อีกออกมาข้างนอกอ่ะคือจริงๆถ้าใส่แล้วก็คนที่จะใส่อยู่ตลอดไม่ใช่ว่าใส่ถอดเข้าถอดออกนะมันก็ไม่ดีเนาะก็อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับข้างในก็ทุกคนตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือใส่กันเยอะแล้วนะครับใครที่ไม่มีหน้ากากก็เอาผ้ามาพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นมุมที่ซื้อของสดต่างๆก็ 100% ได้แล้วนะครับแทบจะคือข้างในอ่ะถ้าเข้ามาก็คือต้องใส่อ่ะถ้าไม่ใส่ก็คือไม่ให้เข้านะครับเห็นข้างหน้านั้นเปล่ายังไม่ใส่อีกอ่ะงงมากอ่ะคือยังไม่ใส่หน้ากากไม่มีอะไรป้องกันด้วยอ่ะแบบเดินแบบเลิศเลิศเลยอ่ะนี่คือเลนก็ยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะว่าจะเจอคนไม่ใส่หน้ากากมาในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะคือปกตินี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่ข้างหน้าเช็คใช่ป่ะแต่วันนี้ที่เลนเข้ามาอาจจะยังไม่มีคนเช็คไงฉี่ก็เลยหลุดเข้ามากันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือแบบไม่มีหน้ากากอนามัยไม่มีอะไรก็จริงๆที่บ้านต้องมีผ้าพันคอหรือมีอะไรที่แบบใส่มาแกล้งก็ยังดีป่ะวะเนาะแล้วก็วันนี้น้องเลนก็จะมาซื้อขนมปังนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะทำแซนด์วิชนะครับแล้วก็สิ่งที่คนถามมาเยอะมากที่สุดนะครับก็คือทิชชู่มีแล้วนะครับก็คือไม่ต้องเป็นห่วงยังมีขายอยู่นะฮะคือย้ำอีกทีเล้งไม่มีปัญหาเรื่องทิชชู่เลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชำระด้วยน้ำไงแล้วก็ถูสบู่ฟอกสบู่ก็เลยแบบไม่แบบไม่ need ทิชชู่เท่าไหร่ทุกคนก็คือใส่หน้ากากมาเกือบ 100% แล้วครับมีเมื่อกี้เจอแค่คนเดียวเองอะที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็คือที่ไม่ยอมใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นก็คือใส่กันหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะอย่างน้อยมันจะได้แบบตัวเลขไม่ต้องแบบพุ่งกระโดดทุกวันเนี่ยเราเล่นก็เจออีก2คนข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวขอเดินทางห่างก่อนอันนี้ก็ต่อแถวจ่ายตังค์นะครับเดี๋ยวจะต้องไปที่ Target อีกเพราะว่าจะไปซื้อน้ำยาล้างหน้าอะไรเงี้ยด้วยนะครับเพราะที่นี้ไม่มีนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเป็นยังไงคุณป้าข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือไม่ใส่หน้ากากเดินอยู่ข้างในแบบเลิศๆเลยแล้วก็เมื่อกี้คือสะลวนกับพนักงานเวอร์คือไม่รู้เหมือนเมื่อกี้ได้ยินจับใจความคือไปวีนกับพนักงานป้าก็คือปิดไม่ให้เข้านะครับก็คือเป็นแค่รับของเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับซื้อออนไลน์แล้วก็มาพิกอัพถึงแล้วนะครับ Targetเดี๋ยวไปซื้อโทนเนอร์เช็ดหน้าลิปมันแล้วก็น้ำสับปะรด คืออยากกินมาหลายวันมากแล้วอ่ะนี่ที่นี่ก็ดูให้ความร่วมมือดีนะครับนะปีเดี๋ยวเอาตะกร้าก่อนที่นี่ก็เหมือนเขาจะคลีนตะกร้าให้ตลอดอยู่แล้วด้วยนะครับแต่เราก็ฉีดเพื่อความสบายใจอีกสักรอบสองรอบแล้วกันเนาะของเรานี่บรรยากาศที่นี่ก็คือคนใส่หน้ากากเกือบหมดเลยน่าจะมีไม่น่าจะไม่มีคนไม่ใส่นะที่เนี่ยแต่เมื่อกี้ว่ามาคือกลัวมากโอ้ทำไมทาร์เก็ตวันนี้ของน้อยจังของไม่เหลือเลยอ่ะของหลงเหลงอ่ะปกติของทาร์เก็ตจะเหลือเยอะมากเลยนะครับไม่ค่อยจะหลงเหลงแบบเนี้ยวันนี้หลงเหลงอยู่หมดกรุบอยู่แปลกมากแปลกจริงนะเนี่ยในตู้ฟรีซนี่ก็คือแบบของเหลือน้อยมากลงเหลงเวอร์คนไม่เยอะมากครับที่นี่วันนี้ดีเลยขนาดลงเวอร์ของหมดเวอร์ไม่เติมเวอร์ม
นี่ทุกคนนำแอปเปิลยี่ห้อนี้เล็งแนะนำมันเป็นแอปเปิลแบบปลอมๆอ่ะแบบแกล้งๆอ่ะคือชอบมากน้ำตาลมันแบบน้อยๆนี่นะครับเราก็หยิบมาแล้วหนึ่งนี่นะครับวันนี้ก็คนไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับกำลังดีทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีนะที่ทาร์เก็ตเนี่ยยังไม่เห็นแบบว่าคนไม่ใส่เลยอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับที่นี่นะฮะก็คนก็คือให้ความร่วมมือดีนะฮะมีน้อยนะครับที่แบบว่าไม่ใส่นะครับก็โอเคและนี่นะครับที่จะมาซื้อก็คือตัวนี้จ้าอันนี้ก็รอคิวจ่ายตังค์นะครับเป็นเซลล์เช็คเอาท์และนี่ก็เป็นของที่จะซื้อในวันนี้นะครับก็ได้มาเกือบครบแล้วแล้วก็ซิกฟีนะจ๊ะนี่นะครับก็เช็คไปนะจ๊ะนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะจ๊ะก็เทได้เลยนะครับนี่จอบอจ้ะเสร็จก็ทั้งหมดในวันนี้นะครับนี่ผู้ชายเมื่อกี้ข้างหลังเล็กนะครับก็คือเนี่ยที่เดินไปแล้วนะเมื่อกี้ก็คือไม่ใส่หน้ากากนะจ๊ะงงมากจะเข้าไปยังไงวะเล็งก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับที่ส่งความห่วงใยมาให้นะครับแล้วก็คืออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยก็คือส่งมาในอินบ็อกซ์ว่าเล็งมีแบบหน้ากากพอไหมมีเจลพอไหมจะส่งมาให้ก็คือตอนนี้เล็งมีพอแล้วนะครับก็คือขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับยังไงวันนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วยังไงเทคแคร์ทุกคนครับบ๊ายบาย